วัสดีค่ะกลับมาพบกับ Japan Simple Life ตอนเข้าครัวกับคุณยายจุงโกะนะคะสำหรับวันนี้คุณยายจะมาสอนทำเมนูคิมปิราโกโบหรือว่าราโกโบผัดค่ะขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเมนูนี้เป็นเมนูพื้นฐานของแม่บ้านญี่ปุ่นเลยค่ะแต่โนะทำไม่เป็นทั้งที่เป็นเมนูโปรดของโชเฮนะคะวันนี้โนก็เลยจะให้คุณยายสอนทำพร้อมๆกับทุกท่านเลยค่ะยังไงพร้อมแล้วเข้าครัวไปด้วยกันนะคะうん、一応軽く皮を取ってしまいます、うん、取らなくてもいいっていう話もあるんだけど出来上がりがアクが強いし汚いから一応栄養価の問題じゃなくて、うん、出来上がりを楽しんでもらうためにちょっとこれから包丁で皮を取ります。軽くです。ここに葉っぱがついてる方、うん、こちらが頭になりますね。うん、だから反対向けて皮を、うん、取るときには、うん、反対向けて包丁を使います。皮を取るときは反対向けてこう取ると早いんです。へえ。綺麗に取れますね。うんうん。本当だ。なんかやってみたい。はい、どうぞ。待って、これが頭。これ尻尾。これ尻尾？うん、こっちが頭、これちょうど中間ね。で、こう。こう。そう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 。それはそうじゃなくて、こういうの持って。そう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 。じゃなくてこう持った方がここに力がいって、うん、あんまりどう、うん、そう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 でも根元になったら危ないから、うん、その部分だけ反対向けて皮を取ってください、はい、そうこうそうじゃなくて、そうそう包丁を立てて、でこう地べたに置くと力が楽です。はい。あまり流し台にカタカタ当てないように。きついですな、先生。はい。はい、もういいでしょう。はい。ラットでいいです。はい。はい。これもこちらが頭ですからこちらからどうぞ。よく覚えてるな。わかるよ。どう？そうそうそう、その要領です。はい。さすがプロです。はい、この道86年です。はい。ね、86年じゃないね。子供の時しないもんね。うん。洗って四つ割りにした方が早いから。こういうふうに四つ割りにしましょう。4等分。結局十文字にするようなわけ。それを長く10センチぐらいか15センチぐらいかね、全部このようにバラバラになります。で小さくなったのはちょっとまな板でお寄せに刺します。ささがきしにくいところはね、こういうふうに切ったら、若い人はこういう時々大きなのがあるのは喜ぶから歯ごたえがあってね。酢を入れてもいいんだけど、塩を入れます。ちょっと酢を入れ、ほらこんな色になるでしょ。すごい楽です。ちょっと汚いとこだけね、外側。おひげが出てきそうなところね、こういうふうに汚くなるから、それでいいです。千切りにしますけどね、まあこういうふうに
3ミリぐらい、2、3ミリの横にするとバラバラになっちゃうから、うん、繊維を逆らって、はい、これ横切りにするとね、ぐにゃぐにゃになるから、うん、縦切りで出来上がりが綺麗です。ตอนนี้นะคะเราก็ได้เทคนิคการหั่นโกโบแล้วก็การเตรียมแครอทแล้วนะคะต่อไปก็เดี๋ยวเตรียมอีกนิดหน่อยแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การปรุงอาหารกันแล้วค่ะหลังจากที่เราหั่นแครอทเสร็จเรียบร้อยนะคะได้พักมือนิดหน่อยก็ถึงเวลานำโกโบออกมาจากน้ำเกลือที่แช่ไว้ค่ะโหยางนี่แบบว่าดำปิ๊บปี๋เลยนะคะซัดตัวนี้お湯通しますあのちゃサッとです。湯通しするとね、滑らかになって味がよく染みます。色がついてるでしょ。うん。お水このままでも生でもいいんだけど、ちょっと湯通しした方が。沸騰しないでもいいですから、一回りこうして全体に湯がかぶったら、もうこれで OK です。大変やな、ごぼう。ですよ。大変ですよ。はい。高野は今まで作ったことなかったです。湯通ししなくてもいいです。全部お野菜にはあのアクがあるんです。栄養価が抜けてしまうっていう人もありますけど、大したことなくてアクの方が肝臓とかなんか蓄積されたら怖いですから一応取ります。ในที่สุดนะคะเราก็จะถึงเวลาปรุงรสกันแล้วค่ะโดยที่คุณยายจะใช้เป็นน้ำมันงานะคะเพื่อให้ผัดออกมาหอมๆค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะนำโกโบค่ะลงไปผัดในกระทะนะคะพยายามคลุกเคล้าให้เข้ากับตัวน้ำมันงาที่เราเทเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ผัดไปสักระยะหนึ่งเลยนะคะจากนั้นก็ถึงจะค่อยนำแครอทค่ะลงไปผัดต่อแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันโดยทั่วๆค่ะここでしいたけなんかしいたけこんにゃく入れてもいいんですけど今日は量が多いですからにんにくとทุกคนคะโนขอแฉคุณยายค่ะนี่นะคะคุณยายยืนผัดคือยืนบนตัวเก้าอี้อันนี้นะคะเพราะคุณยายบอกว่าครัวของโนเนี่ยสูงเกินไปนะคะคุณยายสูง140เซนนะคะก็คือเตี้ยวกว่าโนประมาณ10เซนค่ะก็เลยแบบแซวคุณยายนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวผงซุปสต๊อกปลานี้นะคะเป็นของยี่ห้อชิมายะนะคะこのなんだっけ、シマヤの安野もと、親戚なの。そう。社長といとこ。でもだから使ってるわけではないよね。だけど。もらえるから。そうなの？そう。大さじ。私は甘いの好きやから、約2杯くらい入れます。まずは混ぜますね。次はそれ2杯くらいで、半中を入れた方が美味しいだろうと思いますので、หลังจากที่ใส่เครื่องปรุงครบแล้วนะคะเราก็ผัดไปอีกสักพักนึงจนกว่าโกโบนะคะสามารถงอโค้งได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะใครชอบทานเผ็ดก็สามารถเติมพริกแห้งนะคะแบบนี้ลงไปได้เลยตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวโอ้ยมานะคุณนายมาเด็ยาบะ何やばやばいってどういう風にやばすごい美味しそうあんまり目立ちません目立つはい、うん、はい完了ですいただきますはい頭食べはいいただきますけどどうですかお味美味しい美味しい、うん、よかったピリッと効いた唐辛子効いてる、あ、よかったご飯5杯ぐらいけど
เวอร์อีกแล้วค่ะโคไรโคเจนยุยยุยรักอนนะคะท่านที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงคำศัพท์กันค่ะคาวะคาวะอักุอักุเอโยเอโยอัตมะอัตมะชิปโปชิปโปปุโรปุโรอาราุอาราุยอตซุวาริยอตซุวาริまな板、まな板、ささがき、ささがき。では皆さん頑張ってくださいね。バイバーイ。